อยากจะไปทำงานบนเรือสำราญต้องสอบอะไรบ้างข้อสอบยากจริงไหมแล้วข้อสอบอะไรคือด่านหินที่สุดมันยากขนาดไหนหรอกว่าเราจะไปทำงานบนเรือสำราญได้โอเคเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับผมแล้วก็แนะนำวิธีการสอบต่างๆนะครับผมยังไงก็อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านไปไหนนะครับผมดูคลิปนี้จบคุณจะเข้าใจกระบวนการการสมัครงานเรือสำราญเลยว่าเราต้องสอบอะไรบ้างโอเคครับผมด่านแรกที่เราจะต้องเจอนั่นก็คือด่านพีสกินจากทางเอเจนซี่หรือว่าจากทางบริษัทจัดหางานนะครับผมหลังจากที่เราได้ยื่นเรซูเม่หรือว่าส่งประวัติการทำงานของเราไปให้บริษัทแล้วถ้าคุณสมบัติเราผ่านเราก็จะติดต่อเรากลับมาเพื่อที่จะพีสกินถ้าจะพูดง่ายๆก็คือการสัมภาษณ์งานเบื้องต้นแต่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์งานสนทนาเป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่จะวัดระดับภาษาเราด้วยว่าระดับภาษาเราอยู่ในเกณฑ์ไหนถ้าเราสมัครในตำแหน่งนี้เรามีความรู้ knowledge เรามากพอหรือเปล่าครับผมยังไงผมก็อยากให้ทุกคนเตรียมตัวฝึกภาษาของเราในด่านแรกดีๆนะครับผมถ้าเราตกม้าตายในด่านแรกก็คือจบไม่ได้ไปต่อเลยและในส่วนของด่านที่2ที่เราจะต้องทำให้ได้นั่นก็คือต้องสอบข้อสอบ Marine Test ให้ผ่านข้อสอบ Marine Test คืออะไรข้อสอบ Marine Test ก็คือเป็นข้อสอบวัดระดับภาษาของลูกเรือสำราญนะครับผมคะแนนจะเต็ม 100% นะครับผมถ้าเราสมัครในตำแหน่งที่เริ่มต้นเขาอาจจะ request คะแนนประมาณ 70% ขึ้นไปแต่ละตำแหน่งแต่ละ position คะแนนก็จะเขาก็จะ request ที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมแต่ถ้าเราสมัครในตำแหน่งที่สูงเขาอาจจะ request ประมาณ 80% นะครับผมโดยค่าสอบข้อสอบ Marine Test ก็อยู่ที่ 1,500 บาทต่อรอบนะครับผมถ้าเราสอบไม่ผ่านเราก็ต้องเสียตังค์ไปสอบอีกจนกว่าจะสอบผ่านนะครับผมส่วนใครที่อยากรู้ว่าหน้าตาข้อสอบเป็นยังไงแนวข้อสอบเป็นยังไงผมเคยทำคลิปนะครับผมก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของผมได้นะครับผมก็เคยแชร์ทริคต่างๆแล้วก็ทำข้อสอบรอบเดียวยังไงให้ได้ 80% อัพขึ้นไปนะครับผมก็สามารถกลับไปดูคลิปเก่าๆของผมได้นะครับและในด่านที่3ถือว่าเป็นด่านหินที่ยากที่สุดถือว่าเป็นด่านที่จะตัดสินชะตากรรมของคุณว่าคุณจะได้ไปต่อว่าคุณจะได้ไปทำงานบนเรือสำราญหรือเปล่านั่นก็คือ Final Interview หรือเราจะเรียกว่า Face to Face Interview หรือบางเรือเขาอาจจะสัมภาษณ์แบบออนไลน์ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละเรือแต่ละบริษัทนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่ตื่นเต้นแล้วก็กดดันมากๆนะครับผมเพราะว่าเราจะต้องทำการบ้านมาให้ดีๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ grooming appearance บุคลิกเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งตัวแล้วก็ mindset การตอบคำถามยังไงให้โดนใจกรรมการรวมไปทั้ง knowledge ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับตำแหน่งของเราเกี่ยวกับสายงานของเราด้วยนะครับและอีกอย่างไม่แพ้กันนั่นก็คือ first impression นะครับผมตอนที่เราสัมภาษณ์งานผมก็อยากให้ทุกคนยิ้มเยอะๆนะครับผมเพราะว่ามันคือสายงานบริการหรือสายงาน hospitality นั่นเองนะและอีกอย่างที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือภาษานะครับผมอันนี้ผมก็อยากให้ทุกคนฝึกมาเยอะๆนะครับผมถ้าถามว่าเขาต้องการคนที่เก่งเลือดเลอ perfect ถึงต้องพูดภาษาอังกฤษน้ำไหลไฟดับอะไรขนาดนั้นไหมเอาจริงเขาต้องการคนที่ฟังพูดอ่านเขียนสื่อสารรู้เรื่องเพราะว่าการทำงานบนเรือสำราญเราจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสารการทำงานที่นั่นนะครับผมถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองยังด้อยในจุดนี้อยู่ก็อยากให้ทุกคนพยายามฝึกให้เยอะๆนะครับผมยังไงผมก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับและด่านสุดท้ายที่ยากพอๆกันแล้วก็กดดันที่สุดหลังจากที่เราสัมภาษณ์เสร็จแล้วใช่ไหมเอาจริงความคิดผมนะเท้าข้างนึงเราเหยียบบนเรือสำราญเรียบร้อยแล้วแล้วอีกเท้าข้างนึงมันยังอยู่ที่เมืองไทยอยู่นั่นก็คือเราต้องผ่านการสัมภาษณ์วีซ่าไปให้ได้และด่านสัมภาษณ์วีซ่าก็จะเป็นด่านสุดท้ายนะครับผมเอาจริงโอกาสสัมภาษณ์ผ่านผมคิดว่าน่าจะ 80% มั้งเพราะว่าเราก็มีเอกสารรับรองจากทางเรือว่าเราไปทำงานจริงๆนะครับผมยังไงผมก็อยากให้ทุกคนเตรียมตัวในตรงนี้ด้วยอย่าชะล่าใจนะครับผมเพราะว่ามันก็เคยมีเคสที่เราสัมภาษณ์ไม่ผ่านเหมือนกันเอาจริงก็ไม่อยากให้คนมาตกมาตายในด่านนี้ด้วยนะครับและอีกอย่างค่าสอบสัมภาษณ์วีซ่าค่อนข้างที่จะแพงนะครับผมจำได้ว่าตอนนั้นผมจ่ายไปประมาณ 5-6,000 นี่แหละมั้งถ้าเปรียบเทียบก็ประมาณ150-160ดอลนี่แหละก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นค่าเงินดอลลาร์มันขึ้นหรือมันลงนะครับผมและถ้าใครได้ไปจอยเรือที่อเมริกานะครับผมโฮมพอร์ตอยู่ที่อเมริกาก็ต้องไปทำวีซ่า C1D ของอเมริกานะครับแต่ว่าถ้าใครได้ไปจอยเรือโซนยุโรปก็จะเป็นวีซ่าเชงเก้น
โอเคครับผมและนี่ก็คือโปรเซสการสอบต่างๆของการไปทำงานบนเรือสำราญนะครับผมบางคนอาจจะคิดว่ามันง่ายบางคนอาจจะคิดว่ามันยากอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับความยากความง่ายก็อาจจะแตกต่างกันออกไปยังไงผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังจะสมัครงานเรือสำราญนะครับก็ขอให้ได้งานไวๆนะครับผมแล้วผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนที่สนใจจะไปทำงานบนเรือสำราญนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ